จุ๋ยวรัตยาลั่นค่ะเรื่องหน้าเนี่ยไม่เอาสามีเป็นพระเอกยอมให้สามีจูบนางเอกดังต่อหน้าไม่พร้อมรับงานละครล่าสุดจุ๋ยวรัตยาเรื่องแรกเรตติ้งดีเกินคาดค่ะลั่นต่อไปขอไม่เอาพุทธเป็นพระเอกอีกแหมต้องบอกว่าสำหรับสาวจุ๋ยวรัตยาเองก็เป็นนักแสดงที่ดังและมีชื่อเสียงมากๆนะคะผลงานของเธอการันตีอย่างมากมายและแน่นอนว่าเรื่องนี้เธอได้พระเอกที่คุ้นเคยอย่างสามีคุณพุทธพุทธิชัยและนางเอกดังอย่างใหม่ดาวิกามาประเดิมเรื่องแรกให้ค่ะจุ๋ยเผยว่าเอาจริงๆเรื่องนี้สนุกมากคือด้วยความที่นักแสดงในเรื่องของเราเนี่ยผ่านการทำงานกันมาแล้วทุกคนเราก็จิ้มว่าคนนี้เคยทำงานด้วยนิสัยดีรวมถึงการแสดงดีคาแรคเตอร์เนี่ยเขาเหมาะกับเรื่องเมื่อนักแสดงน่ารักทีมงานน่ารักผู้กำกับน่ารักทำงานดีเลยทำให้การทำงานในเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะสมูทมีปัญหาระหว่างทางแหละแต่ไม่ใช่ปัญหาเรื่องคนเป็นปัญหาเรื่องอื่นๆที่เราแก้ไขได้ถ้าเกิดสมมุติว่าคนที่ทำงานร่วมกันแล้วมีความสุขแฮปปี้ก็จะจบไปได้ด้วยดีโดยเรื่องนี้เนี่ยคือพระเอกเข้าฉากแสดงความหวานกันบ่อยมากแต่ก็ไม่รู้สึกหึงหวงสามีนะเขาจูบกันเยอะมากค่ะในเรื่องแต่เป็นจูบที่สมเหตุสมผลไม่ได้รู้สึกอะไรค่ะมันเป็นเรื่องของการแสดงเพราะว่าเราเนี่ยเป็นนักแสดงก็ต้องทำเป็นไปตามบทที่เรารับไม่ว่าก่อนหรือหลังแต่งงานเอาจริงๆเนี่ยจุ๋ยเนี่ยเวอร์ชั่นก่อนแต่งงานเป็นคนขี้หึงนะแต่หลังจากแต่งงานแล้วมันเหมือนว่าฉันเป็นเจ้าของแล้วอะฉันจดทะเบียนสมรสแล้วก็ควรให้เกียรติอาชีพซึ่งไม่ได้มีอะไรเกินเลยมันคืออาชีพเพราะจุ๋ยก็เป็นคนหนึ่งที่ให้เกียรติอาชีพนักแสดงทำงานกับสามีไม่มีปัญหากับพุทธไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าคุณพุทธเนี่ยซัพพอร์ตจุ๋ยทุกอย่างพุทธแชร์ความรู้สึกตอนที่จุ๋ยเหนื่อยจุ๋ยล้าพุทธดูแลเป็นอย่างดีแต่จุ๋ยเองเนี่ยแหละที่คุยกับที่นายผู้กำกับว่าจุ๋ยไม่อยากให้พุทธมารู้งานเบื้องหลังมากนักจุ๋ยก็ทำหน้าที่ของจุ๋ยเขาก็ทำหน้าที่ของเขาแต่เรื่องหน้าจุ๋ยก็คิดว่าถ้าตัวเองเป็นผู้จัดอีกเนี่ยก็คงไม่เอาพุทธเป็นพระเอกแล้วจุ๋ยอยากได้คนใหม่ๆชอบอะไรที่แปลกใหม่แต่เรื่องนี้เนี่ยโจทย์มันมาจากพุทธเป็นคนแรกก็เลยต้องเป็นเขาซึ่งก็ดีแล้วงดรับเล่นละครถ้าเล่นละครเองเนี่ยคงไม่เอาแล้วก็คงหายไปนานพอสมควรจนกว่าจะมีทายาทเลยเนี่ยแม่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่จุ๋ยเปิดเผยค่ะ